你说，我说，他说，我们不如听听泰国人怎么说。当年泰剧《天生一对》爆红的程度真的是不夸张，不但全民都在追，也在海外掀起风潮。这部古装穿越剧不但捧红了知名旅游胜地泰国大城，也吹起古装风潮。而这部剧的灵魂人物泡泡和贝拉更是红透半边天。在众多粉丝剧迷敲碗下，《天生一对》终于要推出续集、电视剧和电影版，各自有什么亮点？看见泰国很荣幸专访到泡泡哥，让帅气的男主角亲自讲给你听。还是得好。大家好，是，我是，有没有 ？OK 吗？大家好是吧 ？OK 吗？吗？大家好，我是泡泡哥，สวัสดีครับ ผมโป๊บธนวัฒน์นะครับ ตอนนี้ก็ถ่ายบุพเพสันนิวาสภาค2ครับที่เป็นหนังภาพยนตร์นะครับแล้วก็มีพรหมลิขิตที่เป็นละครเป็นซีรีส์นะครับแตกต่างกันในเรื่องของบทด้วยครับความสนุกแล้วก็สมัยคือของบุพเพที่เป็นหนังภาค2เนี่ยมันจะเป็นของรัชกาลที่3ที่4ก็คือในช่วงจักรีวงศ์อะไรเงี้ยครับหนังก็จะมีความคอมเมดี้แบบ GDS นะครับก็เขาก็เรื่องบทเรื่องอะไรเขาสนุกอยู่แล้วก็จะมีความเป็นย้อนอดีตย้อนเวลาของตัวละครอีกตัวหนึ่งเข้ามาด้วยครับก็มีสีสันมากมายคือเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของ GDS เลยก็คือลงทุน100ล้านครับมีฉากที่อลังการใช้ CG ต่างๆแบบมากมายครับก็จะทำให้คนเนี่ยสนุกทั้งเรื่องราวแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับฉากก็คิดว่าจะเป็นหนังฟอร์มใหญ่ในปีหน้านี้นะครับแต่ส่วนของพรหมลิขิตเนี่ยจะย้อนไป300ปีที่แล้วก็คือเป็นสมัยพระเจ้าเสือพระนารายณ์ไล่ลงมานะครับเรื่องของฉากเสื้อผ้าหน้าผมก็จะต่างกันส่วนพรหมลิขิตเนี่ยตอนนี้เพิ่งเริ่มถ่ายไปได้ประมาณสัก5คิวก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนหนังซึ่งหนังเนี่ยถ่ายจบไปแล้วเราก็จะรู้ตัวละครชัดเจนแล้วก็เรื่องราวเนี่ยชัดเจนได้ถ่ายบุพเพจบไปแล้วพรหมลิขิตเนี่ยก็เป็น3ตัวละครซึ่งก็ค่อนข้างจะเป็นงานหนักของผมอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องเล่นเป็นลูกด้วยแล้วก็เล่นเป็นพี่หมื่นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับในเรื่องของการแสดง3ตัวละครเนี่ยผมก็ไม่เคยกังวลเลยนะผมสนุกกับการทำงานมาตลอดในการเป็นนักแสดงมานะครับแต่สิ่งที่กังวลก็คือเล่นเป็นลูกเนี่ยแหละซึ่งเราก็ไม่ใช่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราต้องมาเล่นเป็นลูกซึ่งก็มีความกังวลว่าเราจะในอารมณ์อินเนอร์หรือความรู้สึกความคิดเนี่ยเราเข้าถึงตัวละครได้อยู่แล้วแต่ว่าจะทำให้คนมองและเห็นตัวฤทธิ์กับเรืองที่เป็นลูกพี่หมื่นเนี่ยได้ไหมอันเนี้ยมันอยู่ที่ความรู้สึกของคนดูแล้วเราก็กังวลตรงนี้มากกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็สลัดภาพไม่ได้หรอก เพราะว่าคือถ้าอะไรที่มันประสบความสำเร็จแล้วคนสามารถเรียกเราด้วยไม่เรียกเป็นพี่โป๊ปแล้วเนี่ยเรียกเป็นพี่หมื่นมาตลอดปีเนี่ยแสดงว่าเขารักในตัวละครตัวนั้นแล้วก็ภาพมันติดตาเป็นแบบลุคแบบนี้ไปแล้วพอเราไปเล่นเป็นปัจจุบันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทิ้งภาพนี้ไปเลยนานๆถึงคนถึงจะลืมได้เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เป็นความกังวลว่าผมกังวลไหมเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราก็ทำตามหน้าที่ก็มีละครใหม่ๆที่ใส่สูทใส่อะไรไปก็คนก็อาจจะแปลกๆตาหน่อยเพราะว่าบุพเพมันทำให้เราเป็นใส่ชุดไทยคาแรคเตอร์แบบนั้นแล้วคนชอบอะไรอย่างนี้ครับค่อนข้างยากเหมือนกันต้องใช้เวลาในการแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์เหมือนกันถ้าแล้วเดี๋ยวจะหนังอีกเป็นพีเรียดอีกแล้วมาต่อพรหมลิขิตอีกแบบตาย ตายคนก็อาจจะติดภาพผมใส่ชุดไทยอะไรอย่างนี้เบลใส่ชุดไทยไปเลยก็ได้นี่ครับจริงชอบกะเพรากะเพรานี่ก็คือเป็นแบบผู้ชายหรือคนไทยหลายคนก็ต้องติดอะเพราะว่ารสชาติกะเพราหรือว่าเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันลงตัวสำหรับคนไทยนะผมว่านะกะเพราต้องเป็นใบกะเพราอย่างเดียวเลยครับก็กะเพราไก่กะเพราหมูก็ได้หมดราดไข่ดาวอะไรเงี้ยส่วนถ้าที่แบบแม่ทำแล้วชอบทานจริงๆก็จะเป็นพวกแบบสตอกุ้งอะไรเงี้ยพวกน้ำพริกกะปิปลาทูอะไรเงี้ยอันนี้แม่ทำแล้วเราติดรสของแม่แต่ว่าถ้ากินข้างนอกก็ไม่ค่อยกินอันนี้จะกินที่บ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราใส่มะเขือเท
เทศเหรอผมไม่เคยกินเลยนะแต่ผมอะเป็นคนกินง่ายคือผมกินอะไรก็ได้เลยก็คือจะใส่อร่อยไม่อร่อยคือกินเพื่อกินจริงๆเพื่ออยู่จริงๆผมแต่ถ้ามีของอร่อยมาก็กินผมว่ากินแต่ถ้าสมมุติว่าไปสถานการณ์นี้ไปประเทศนี้แล้วเขาเป็นแบบนี้ผมก็กินได้กินเพื่อให้แบบมันไม่เป็นโรคกระเพาะกินเพื่อให้ชีวิตมันอยู่ต่อไปอ่ะแค่นั้นเองนี่คือตัวผมนะแต่กะเพราที่ผมชอบกินที่สุดคือใส่ไอ้ใบโหระพาคือใบกะเพราผสมกับโหระพามันแบบไม่ค่อยลงตัว มันลงตัวมากต้องลองไปกินใบใส่โหระพาเนี่ยมีแถวบ้านคือแบบเขารู้เลยว่าผมกินใส่ใบโหระพาไม่เคยเลยครับก็สิ่งที่คิดในแง่ของงานศิลปะของผมก็คือแค่วาดแล้วได้เอาไปทำประโยชน์แบบอย่างเช่นขายเพื่อเอาเงินทั้งหมดไปบริจาคทำบุญช่วยศาสนาช่วยคนยากจนหรือโรงเรียนต่างๆอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องวาดแล้วทำเป็นนิทรรศการของเราเป็นรูปวาดของเราอะไรเงี้ยไม่ได้คิดครับอันนี้ก็คิดว่าคนเราก็คงต้องมีแบบจุดเริ่มแล้วก็จุดจบของมันนะเนาะผมก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นนักแสดงไปแค่ไหนนี่ครับก็คิดว่าตอนนี้เรายังมีบทบาทแล้วก็มีคนให้เราทำงานในนักแสดงอยู่ก็เลยทำให้ดีที่สุดไปก่อนแต่ว่าแต่ในใจลึกๆก็คิดว่าวันหนึ่งก็คงต้องพออะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องอนาคตไม่แน่ว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับแต่ยังไงก็ต้องมีจุดที่พอแล้วอะไรเงี้ยครับยากที่สุดเมื่อก่อนเด็กๆก็มีอุดมคติว่าชอบผู้หญิงแบบนี้นะเรียนเก่งนะน่ารักขาวยิ้มสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอโตมาแล้วมันก็บางทีมันก็ไม่ได้อย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยในเรื่องของความรักหรือคู่ที่เราจะแบบจะได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้คิดว่าอุดมคติเป็นยังไงถ้าเจอคนที่ใช่แล้วถูกใจจะจีบยังไงก็เข้าไปจีบไม่เป็นอีกเพราะว่าเป็นคนจีบผู้หญิงไม่ค่อยเป็นอ่ะก็เลยอยู่แบบนี้แหละมั้งก็เลยแบบบางทีก็ได้แค่มองอ่ะชอบแล้วรู้ว่าคนนี้สวยคนนี้แบบถูกสเปคมากเลยแต่ว่าก็ไม่จีบอ่ะนอกจากว่าเขาก็ชอบเราเหมือนกันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยากครับซึ่งผู้หญิงที่แบบเขาจะแบบมาชอบเราแล้วแบบแสดงอาการว่าเขาชอบเราอย่างเงี้ยมันก็น้อยอะไรเงี้ยครับผู้หญิงเขาก็จะไม่เข้ามาหาผู้ชายก่อนใช่ไหมมันก็เลยยากที่จะเข้าไปจีบแล้วก็ได้มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมยากมันต้องแบบเป็นคนที่แบบมันคลิกกันจริงๆเขาก็ชอบผมก็ชอบเขาอย่างเงี้ยซึ่งหายากมากวันเกิดเนี่ยจะด้วยนิสัยส่วนตัวคือไม่เคยจัดเลยเพราะว่าคิดว่าวันเกิดก็มันก็แค่เป็นวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่เคยจัดปาร์ตี้เลยไม่เคยแบบจัดกินเลี้ยงเมาเหล้าอะไรยังไม่เคยมีเลยก็คือเวลาวันเกิดทีไรก็จะไปทำบุญกับแม่ตลอดอะไรเงี้ยครับยิ่ง10ปีหลังมานี่ก็คือไปอยู่วัดกับแม่ตลอดอะไรเงี้ยครับตั้งแต่คริสต์มาสยาวไปถึงปีใหม่ผมก็จะแบบก็100ปีนึงเป็นวันที่แบบแม่ให้เราเกิดมาอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกว่าวันนี้ควรจะต้องทำอะไรที่ดีกับคนที่มีพระคุณกับเราอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะแบบอยู่กับเขาด้วยการไม่ได้ไปเที่ยวด้วยไปอยู่วัดกับเขาทุกปีอย่างเงี้ยครับปีใหม่ไม่เคยเขาดาวไม่เคยอะไรครับสำหรับแฟนคลับวิชั่นไทยนะครับทุกประเทศเลยนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่ดูผลงานผมแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ติดตามนะครับผมก็พยายามทำหน้าที่นักแสดงให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้แบบได้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็มีความสุขมีแง่คิดต่างๆนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมที่วัน泡泡的分享真的是超级期待不论是幕前还是幕后泡泡的谈吐仪态还有亲切敬业的态度全民偶像真的是当之无愧黑熊只能望着车尾灯努力看齐了希望接下来团队能访到女主角贝拉你各位有什么问题想知道也欢迎在底下留言哦泰国人怎么说我们下次见